ฉากก็ใช้ฉากเดียวกันแต่หวังว่าคงไม่มีนกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับคงไม่มีแล้วครับเป็นการยากที่จะทำเทียนนี้ให้ย่นหรือหายไปในมือของตัวเองแต่สังเกตดูดีๆครับครับถ้าไม่ใช่เทียนวิเศษก็คงเป็นฝีมือของฟิลิปเขานะครับแล้วก็เป็นการยากอีกเหมือนกันที่จะทำสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งให้เหลือเพียงหนึ่งหรือทำสิ่งของที่มีเพียงหนึ่งให้มีอันเป็นมากมายขึ้นไปไม่มีสิ้นสุดชุดนี้ของฟิลิปจะให้คำตอบข้อเท็จจริงอันนี้ครับสังเกตดูต่อไปพัดเล่มเล็กๆซึ่งเราเคยใช้พัดกันเล่นๆก็กลายมาเป็นของเล่นจริงๆของฟิลิปเขาได้เหมือนกันวิดีโอไม่ค่อยได้อย่างใจหน่อยนะครับน่าจะโคลสอัพมาใกล้ๆอีกนิดจะดีทีเดียวเป็นการยากอยู่ครับสำหรับวิดีโอที่จะโคลสอัพใกล้ๆเพราะว่ามือเขาเคลื่อนไหวตลอดเวลาไปๆมาๆทำให้กล้องจับภาพไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นจำต้องจับภาพรวมๆเราอาจจะเห็นห่างหน่อยจะได้เห็นทั่วถึงทุกระยะทุกอิริยาบถของเขามายากลในทัศนะของฟิลิปนั้นนอกจากฝีมือทางมายากลแล้วยังจะต้องมีฝีมือในทางลีลากริยาท่าทางที่ต้องแสดงออกไปสู่ท่านผู้ชมก็ทำให้เกิดความดึงดูดความสนใจได้เหมือนกันสับของมิสเตอร์ฟิลิปก็กลายเป็นถุงตาวิเศษแต่ในตัวนะครับในมือของเขาคงจะเป็นไพ่สนุกเกอร์เป็นไพ่ป๊อกนะครับผมคิดว่าถ้าเราใครก็ตามนะครับมีฝีมือในการคอนโทรลไพ่แบบนี้ไปอยู่ในวงไพ่คงน่าดูเหมือนกันคงต้องระแวดระวังกันยกใหญ่ก็ตอบได้เพียงแค่ว่าถ้าเป็นการแสดงสดของเขาคงตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้อีกภาพวิดีโอนี้ก็ขอตอบ